4ต่อ4 Celebrity วันนี้เป็นการแข่งขันที่ดูสมน้ำสมเนื้อกันสุดๆเพราะ2ตัวตึงเดอะสตาร์ยกทัพครอบครัวมาประชันกันทีมแรกครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นอบอุ่นนั่นก็คือครอบครัวอินใจเอื้อนำมาโดยกานภัทรแม่แมวพ่อชำนาญน้องนับดาวกับทีมอินใจเอื้อต่อมาประทับกับครอบครัวสายหาอารมณ์ดีกันทั้งบ้านอย่างครอบครัวพ่อยิ้มนำมาโดยอาวราวุธพ่อต่อแม่หนิงพี่มดนั่นคือทีมโพยิ้มคนเรามักจะโดนอะไรหนีบซิปเป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆของผมครับด้วยความที่มันอลังการอะนะมันก็ขึ้นมาต้องไปให้หมอเสด็จออกสองครั้งเลยแล้วกันสองครั้งเลยเหมือนลูกมะพร้าวอะตั้มเคยไหมไม่เคยครับเพราะของผมมันอันเท่าซิปเลยพี่เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ร่วมของเด็กผู้ชายหลายๆคนเลยนะครับเนี่ยแล้วคนเราจะโดนอะไรเนมได้อีกบ้างไปชมคำตอบพร้อมกันได้ไหน4ต่อ4 Celebrityซีต่อซีเซเลบริตี้ของเราในวันนี้ผมบอกเลยเดือดแน่นอนนะเพราะว่ากันภัทรกับตั้มวราวุธพาครอบครัวมาแข่งในรายการของเราอาสาบ้านที่ละบ้านเอาบ้านพี่กันก่อนพี่กันพาใครมาบ้างพ่อผมเนี่ยนะครับผมเป็นนักวิชาการสุขภิบาลนี่ถ้าออกเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยนะได้แน่นอนใช่แม่ผมเป็นครูครับเป็นครูด้วยทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสังคมอะไรพวกนี้เป๊ะเป๊ะดูหน้าเขาดินี่ซ้อมมาเองทำพวงเองซ้อมหนักมากทำพวงเองด้วยทำคำถามเองด้วยโพที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้ไหนแม่เอาแม่คิดว่าจะมีคำถามอะไรแม่ลองเดาดูคำถามว่าอะไรบ้างแม่บอกว่าจังหวัดอะไรที่มีตัวขึ้นต้นด้วยรอเรือจังหวัดอะไรที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือชนะระยองมีฮะลพบุรีมีฮะเอาแล้วอันนี้คือไม่เกี่ยวกับสุขอนามัยต่อไม่ได้ไม่ได้อ๋ออันนี้คุณแม่หรือพ่อนี่ใครนี่ใครนี่หลานค่ะหลานครับหลานเหรอเป็นลูกของน้าอีกคนนึงเห็นบอกตอนแรกน้องมาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพิ่งมีลูกครับน้องชายไม่มีลูกไปทำอะไรถึงเพิ่งมีลูกอ่ะต้องทำให้ได้ลูกสิครับอะไรลูกอ่อน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 สองเดือนสองเดือนได้ก็เลยมาไม่ได้ครับน้องรับดาวเหรอลูกตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นค่ะบ้านเราพร้อมไหมบ้านเราพร้อมไหมพร้อมที่สุดแล้วค่ะจังหวัดอะไรที่ขึ้นต้นในรอเรือฮะระนองจังหวัดอะไรขึ้นต้นในรอเรือฮะระนองจังหวัดรอเรือฮะระยองจังหวัดรอเรือฮะระยองเอาแล้ว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 ระนองระยองยะลามาฮะเอาไหนตั้มตั้มพาใครบ้างบอกหูบ้านนี่มากันเขามาครอบครัวใหญ่นะเขามาลุมเราเลยนะมาทั้งบ้านเลยมายกบ้านเลยมาตากแอร์ที่บ้านแอร์เสียไหนพาใครบ้างคนแรกเลยพ่อผมครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อเขาบอกว่าเป็นแม่เป็นครูแม่เป็นครูพ่อนี่คือทำงานเกี่ยวสารสุขเลยพ่อผมฮะเป็นเบาหวานนะไรอันนี้ไม่ต้องวัดคุณคิดว่าพ่อคุณเป็นอย่างเดียวแล้วไงแม่ผมนี่ทั้งเบาหวานความดันเลยครับอันนี้ไม่วัดอันนี้ไม่วัดปวดทำไมอันนี้เป็นทนายความเป็นทนายความความรู้รอบตัวที่ต้องมากมายอันนี้คุณพ่อมาครับคุณแม่ก็มาคุณแม่มานี่คือพี่อันนี้พี่สะใภ้ครับพี่สะใภ้ยังไม่พอเขามายกบ้านยิงเอาคาใครมาอีกฮะนี่มีพี่คนพี่ชายครับพี่ชายไหนพี่ชายยกมือครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีฮะอันนั้นตรงกลางนั้นหลานสาวเป็นลูกพี่ชายสวัสดีครับอันนั้นพี่สาวครับพี่สาวสวัสดีครับอันนั้นสามีพี่สาวครับสามีพี่สาวสวัสดีครับอันนั้นหลานชายครับหลานชายสวัสดีครับบ้านผมนี่เล่นซ้อมที่บ้านเป็นแฟนรายการอยู่แล้วโอ้ยอยู่บ้านนี่ตอบโบ๊ะบ๊ะโบ๊ะบ๊ะมานี่ไม่รู้จะแบะแบะแบะแม่ผมบอกว่าโอ้โหดูตลอดรายการแบบซ้อมมาเล่นด้วยเล่นไปด้วยตลอดมาถึงเอ้าไหนอะพี่อ้อมพี่เกลือพี่แฟงอยู่ตรงไหนดันดาราพารวยคนละรายการโทษทีครับโอ้ยนะฮะวันนี้ศึกสองบ้านนี่เรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยนะมาผมมีอะไรจะบอกตั้มก่อนไหมกันเดี๋ยวมึงเจอแม่กูแล้วทำไมต้องเจอแต่แม่ทำไมต้องเจอแต่แม่พ่อแม่กูเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเมื่อคืนนี้จริงเหรอแม่เดี๋ยวแม่เป็นลมเป็นแรงแม่ไหวนะแม่ไหวนะแม่ไหวนะแม่ผมเชื่อจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบแพ้ใครตอนเด็กผมประกวดร้องเพลงนะครับผมแพ้นะแม่เขาไปโวยคนที่ชนะจริงเ
หรอแม่เป็นสายประท้วงเนอะใช่ถ้าคุณไม่อยากโดนแม่ประท้วงคุณยอมแพ้ผมแพ้อยากเห็นตอนแม่ไปกดปุ่มอ่ะอยากเห็นมือแม่เอออ่ะเดี๋ยวต้องรู้อันว่าบ้านไหนเตรียมตัวมาเดียวกันนะก่อนอื่นเลยเอาหัวหน้าเที่ยวกันเลยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่กันมิเตอร์นี่ดูไว้ดูไว้แม่ความไวมันต้องไวเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแม่ผิดบ้านคนละทีมผิดบ้านรักแม่นะอ้าวกติกาง่ายมากครับทีมไหนทำคะแนนถึง200คะแนนก่อนก็ชนะเข้าไปชิงโบนัสเลยนะฮะและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับ7คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้คนจะมีอาการคึกเวลากินอะไรกินอะไรแล้วคึกฮะเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังครับมาเอาอุ้ยเป็นไงคำตอบเขาเป็นไงบ้างฮะมันก็กว้างไปกว้างไปมันต้องเจาะลงไปเลยเจาะลงไปว่ากาแฟกาแฟตู้เชื้อเลยเชื้อหนึ่งคะแนนเชื้อหนึ่งคะแนนเอาเล่นเองหรือโยนตั้งเอาไงเอาละเล่นเองไปดิเอาละเล่นเองไปดิเฮ้ยเดี๋ยวๆๆแม่พี่เหมือนอยากเล่นให้เขาเล่นก่อนเอาโยนแล้วบ้านสนิทกันน่ะแม่ต้องระวังดีๆนะมันจับรีแอคแม่อยู่นะพอแม่เริ่มแบบอุ๊ยตอบไม่ได้มันโยนให้แม่เล่นเลยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วแม่ฮะคนจะมีอาการคึกเวลากินอะไรกินแล้วคึกอ่ะหนึ่งอันนะนี่ฮะแม่เฮ้ยจังหวัดอะไรที่ขึ้นเรื่องเราเลยฮะเฮ้ยกดดันแม่ผมดิแม่ผมคิดมาอันเดียวแล้วผมแม่เครียดใช่ไหมแม่เครียดดนตรีมาเต้นไปอาหารเสริมอะไรแม่อาหารเสริมอะไรอ่ะแม่เอาอาหารเสริมอะไรเยอะๆมีเยอะมีเยอะเอาสักนิดนึงเดี๋ยวห้ามใบตาแม่ขอความช่วยเหลือสุดๆตอนนี้สงสารแม่แม่จะไม่รักหนูอีกเลยเอาลองดูอาหารเสริมก่อนแล้วกันนะมาดูว่าอาหารเสริมมีหรือไม่มียังไม่มีความใหม่แม่ความใหม่ต้องแคบๆหน่อยพ่อครับคนจะมีการคึกเวลากินอะไรฮะคึกเลยพ่อกินแล้วคึกเลยเวลาไหนเยอะแยะเลยพ่อแอลกอฮอล์พอดื่มปั๊บดนตรีไปเดี๋ยวให้พ่อแม่ผมดูไม่ดีเลยเขาเป็นคนที่ไม่ได้ออกทีวีบ่อยเขินมาสนุกมาสนุกมาสนุกครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะพ่อนะมาดูฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหรือไม่มีอันดับหนึ่งเลยพ่อมาเลยเอาละมาเลยฮะคนจะมีอาการคึกเวลากินอะไรฮะน้ำกระท่อมนะอะไรฮะน้ำกระท่อมแดดอะคึกแต่แดดอย่าหุบนะหุบหงอยเหมือนกันนะเอามาดูกันน้ำกระท่อมมีหรือไม่มีมีเอามาไหลมาไหลมาไหลมาที่พี่กันเอาเครียดเลยลองมีกระท่อมแล้วกัญชากัญชาซึมเอาจริงเหรอเดี๋ยวรู้ได้ไงทำไมรู้อ่ะอ่านในพันทิปสิพี่มันเป็นอีกทางเลือกนึงครับมันอาจจะคึกก็ได้นะใช่ครับเอามาดูกันกัญชามีหรือไม่มีมีพลาดไป2นะครับขอโทษยิ้มปรึกษากันด้วยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ3ข้ออยู่นั้นความหวังอยู่ที่คุณแม่เลยได้แม่แม่ห้ามพลาดนะแม่เลือกมาหนึ่งอันนะฮะคนจะมีอาการคึกเวลากินอะไรฮะอย่าบ้าแม่ผมสอนเสมอว่าให้ห่างไกลยาเสพติดแต่เอาคำตอบมาตอบในสิ่งที่ควรจะตอบก็คือมันก็ดีนะครับเพราะเราเห็นที่เห็นอยู่ในข่าวนะแม่นะมีไงคะปีนเสาไปฟ้าเสาไปฟ้าเอามาดูนะฮะอย่าบ้ามีหรือไม่มีไม่มีเหลือไว้3ข้อเลยโอ้โหสบายมากเลือกคำตอบที่ดีสุดมาตั้มครับคนจะมีอาการคึกเวลากินอะไรฮะไวอาก้าไวอาก้าเนี่ยไอ้ห้องไม่ดีตรงนี้กิ
ีนมาแล้วไม่รู้สึกอะไรโอ้โหไว้อาฆาตยังเอาพ่อผมไม่อยู่จะมีด้วยพ่อแกดื้อยามีอย่างอื่นไหมพ่อมีอย่างอื่นไหมกินแล้วคึกธรรมดาถ้าเป็นอาหารก็คิดว่ากระเทียมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนหนึ่งยาโดบนะพ่อนะกระเทียมกินแล้วมันก็คึกคักได้เหมือนกันแม่คิดว่าอะไรฮะไข่ลวกโดบไหมโดบไหมตอนเช้าโดบทุกวันปีแล้วเป็นไงคึกไหมหลับอิ่มอิ่มอิ่มโดบโดบเยอะไปหน่อยเจอสักสี่ฟองตาปื้อหลับสนิทกินอะไรก็หลับเออพี่พดพี่พดคิดว่าอะไรพี่พดคิดว่าอะไรอยู่มั้ยน้ำอัดลมน้ำอัดลมมันสดใสซาบซ่านะแต่เราตอบไวอาก้านะน่าจะไวอาก้านะถ้าไวอาก้ามีขึ้นมานะฮะ83คะแนนกลายเป็นของทีมเราเลยแต่ถ้าไวอาก้าไม่มี83คะแนนก็ต้องทีมเข้ามามาลุ้นกันเลยฮะไวอาก้ามีไหมน่าจะมีไวอาก้ามีไหมไม่มีครับเอามาดูกันไวอาก้ามีหรือไม่มีมันมีจริงด้วยนะเอาเดี๋ยวดูเฉลยก่อนมีอะไรอย่างอื่นอีกข้างบนคิดว่าอะไรไข่ไข่ลวกน่าจะมีแน่นะเอาข้อ4คืออะไรฮะช็อกโกแลตโอ้เด็กๆไงกินแล้วดีดเลยทีเดียวนะฮะข้อ6ครับหอยนางรมมากินแล้วก็คึกคักคึกคักกันไปนะขโมยคะแนนมาได้สำเร็จครับ83คะแนนเป็นของครอบครัวโพยิมเดี๋ยวพักหายใจคอขอคุยหน่อยดีกว่าคุณพ่อตกลงว่าตั้มเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเด็กเรียบร้อยเลยเหรอเรียบร้อยก็ไม่ได้เชิงเรียบร้อยมากค่ะแต่ว่าไม่ดื้อไม่ดื้อไม่คือไม่เล่นผาดผัวไม่เล่นอะไรที่มันแบบรุนแรงอะไรเงี้ยตอนผมคิดว่าเขาตอนเด็กๆเขาจะต้องเป็นเด็กที่แบบโอ้ยแบบผมแม่ผมตีนะตีไหมดูแม่ดูตีแบบไหนตีเบอร์ไหนตีเบอร์ไหนจริงตีเบอร์ไหนก้านมะยมนะมะยมนี่พี่โดนทีกี่ก้านโดน2 3ก้านแม่ผมนี่มัดรวมกันมัดรวมกันเลยหุ้ยไม่น่าตีลูกนะด่าไปผมน้ำมนต์มากกว่านะไม่รู้จะเลยไม่รู้จะแสบก้านไหนก่อนเลยโอ้โหเสียบเข้ามาเนี่ยปั๊บเลยไปจบที่ไหนไปจบที่ไหนไปจบที่เคยโทรศัพท์หายเครื่องแรกโอ้โหตอนนั้นเขานี่มาเลยกำลังเสียสมศิษย์มาเลยแล้วแบบแล้วเงินน่ะเงินมันหายากสมศิษย์แม่ก็เสียโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายแล้วเพื่อนมาด้วยมันมีไอ้สายยางข้อสั้นเงี้ยเขาคว้าได้เลยโอ้สายยางน้ำปาดเข้ามาฉี่แตกไปเลยแตกไปเลยอุ๊ยนี่แม่เป็นยุคบุกเบิกของท่อแอร์ตลกครับแม่ใส่ไม่ใช่สายยางแอร์สิเออไอ้เพื่อนก็เพื่อนแท้จัดยังไงหนีกลับบ้านไปเลยเออมันเป็นเรื่องของเราเด็กๆนะคุณแม่ก็ต้องถ้าดื้อถ้าทำผิดก็ต้องมีการลงโทษไหมกันเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าผมได้ยินว่ากันเป็นมาเฟียตั้งแต่เด็กจริงป่ะตั้งอนุบาลเลยค่ะตั้งแต่อนุบาลเลยช่วงอนุบาล1อนุบาล2ครับที่เป็นมาเฟียอนุบาล1แม่เป็นครูไงแล้วก็นั่งรถไปเรียนที่โรงเรียนใช่มั้ยฮะพอรถจอดปุ๊บเนี่ยต้องมีเด็ก2คนเพื่อนน่ะมาช่วยคนนึงยกกระเป๋าคนนึงยกบิณฑโตให้มาเฟียอยู่ในห้องพวกเราไม่ต้องฟังคือแม่สอนอยู่แล้วก็บอกพวกเราไม่ต้องฟังบอกเพื่อนในห้องไม่ต้องฟังโอ้ยแม่แม่จัดการมาเฟียนี่ยังไงฮะย้ายโรงเรียน ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 มาไม่ได้เจอแม่เลยติ๋มเลยครับผมหงอยเลยคราวนั้นเรียบร้อยเลยคราวนี้โอ้ยแต่เห็นว่าคุณเป็นนักเรียนที่ได้ทุนพระราชทานด้วยใช่ครับใช่ทุนอะไรทุนอะไรก็เป็นรางวัลนักเรียนพระราชทานครับก็จะเป็นรางวัลที่ตัดสินโดยก็จะมีผลการเรียนที่ดีครับแล้วก็มีแบบทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนด้านกีฬาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นความภาคภูมิด้วยคนประเทศครับโอ้ยดีเป็นเกียรติเห็นบอกคุณพ่อภูมิใจมากอ่ะลูกคนนี้ภูมิใจมากครับก็คือหลังจากเป็นมาเฟียแล้วปราบมาเฟียไปแล้วเปลี่ยนเลยฮะจากหน้ามือเป็นหลังมือติ๋มเลยแล้วก็คือดีจนกระทั่งทุกวิชาเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเอาแต่ละวิชาเนี่ยไปแข่งชิงชนะเลิศทางวิชาการเขาต้องไปแข่งทุกวิชาเลยแล้วทำไมโตมาเขาเป็นแบบนี้อ่ะส่วนหนึ่งเลยนะเป็นเพราะคุณสร้างภาพลักษณ์ให้ผมด้วยตัวเรื่องซองเอ้ยรายการอะไรเอ้ยแต่ก็ยังดีนะเขายังมีช่วงเวลาที่ดีบ้างเนาะไม่มีช่วงบ้างเลยหรอกเราเฮ้ยไม่แต่คือเด็กทั้งสองคนเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นเด็กเล่นๆนะแต่จริงๆเรื่องตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ว่าอย่างตั้มเองก็อยู่ในโครงการเหมือนกันครับถูกไหมฮะ To be number one ใช่ครับแล้วการเรียนก็ไม่ได้แย่ด้วยใช่ไหมก็3จุดกว่าตลอดโอ้โห
พราะคุณวีนะเมื่อวานต้องคุณวีนะเมื่อวานต้องได้เกรด 3.5 ถึงจะไปได้แล้วเขาก็ทำได้จริงด้วยการลอกเพื่อนเราไม่รู้จะไปทำยังไงแล้วแต่แม่หนิงภูมิใจตั้มมาภูมิใจมากค่ะที่ตอนเด็กๆก็เลี้ยงเขามาแบบสบายอ่ะทุกวันนี้เขาก็ให้แม่สบายเหมือนเดิมทุกอย่างให้แม่กับพ่อสบายที่สุดอ่ะแบบมันต้องหอมซักฟอดแล้วมันต้องหอมซักฟอดแล้วแม่ด้วย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 อ้าวนะก็เป็นความน่ารักขอบคุณทั้งสองครอบครัวที่มาแข่งขันเนี่ยของเรานี่แหละสี่ต่อสี่ครั้งที่เกมแล้วอยากให้แบบมันเป็นช่วงเวลาดีๆของครอบครัวนะฮะวันนี้เรามามีความสุขกันนะแต่เรื่องการแข่งขันมันก็ต้องต่อสู้กันหน่อยวันนี้2แม่ต้องมาเจอพ่อต่อแม่พูดซ้อมมาแล้วนะนี่ซ้อมแล้วนะนี่ขนาดซ้อมแล้วนะซ้อมนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่กับพ่อต่อและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยข้าวตราไก่แจ้ครับ5คำตอบจาก100คนจังหวัดอะไรที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือผมแซวเล่นแม่ใส่ตาแม่เมื่อกี้คือแซดตอบมาแล้วกว่าจะเยื้องกลายใหญ่ขึ้นมากว่าจะกดโอ้โหแล้วเล่นเอาใหม่เอ้ากิจกรรมใดในครอบครัวที่มักจะทำด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเชิญครับทำกับข้าวยังไม่มีฮะแม่ครับรับประทานอาหารด้วยครับรับประทานอาหารน่าจะเป็นหนึ่งเลยนะแม่อุตส่าห์ซ้อมมาได้แล้วแม่ได้ตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองค่ะเล่นเองแล้วนี่เลยโอ้โหแม่นี่ของพ่อมาอยู่บ้านนะทำเป็นเก่งอยู่บ้านตอบได้ไหมมานี่ไม่ได้เลยนะแต่จังหวะเมื่อกี้นะจังหวะแม่กันเดินกลับไปแม่กันทำไงเยอะเลยอ้าวคุณพ่อครับกิจกรรมใดในครอบครัวที่ทำด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทำอะไรกันฮะบ้านเราทำอะไรแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไปเที่ยวฮะมีทริปไหนที่แบบเป็นความทรงจำไหมแบบเรื่องทั้งเรื่องแบบว่าโอ้โหนึกถึงทริปนี้ทุกครั้งเลยที่เราไปส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบไปเที่ยวน้ำตกครับไปเมืองกาอะไรเงี้ยทำไมฮะจะไปกินไก่ย่างเหรอใช่ครับคือจริงๆคือกินไก่ย่างจนวันนี้พ่อผมเป็นเกาเพราะว่ากินไก่ย่างมันเป็นคนที่ว่าไก่ย่างที่ไหนมันก็ไม่อร่อยเท่าน้ำตกถูกต้องแล้วนึกบรรยากาศคือซื้อไก่ย่างข้างทางผมแล้วก็ไปนั่งปูเสือมีข้าวเหนียวกินน้ำตกกันทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยน้ำท่าไม่เล่นนะมือมันกินไก่มันเป็นความทรงจำที่มันดีนะการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ว่าโอ๊ยจะต้องไปเที่ยวไกลๆหรอกนะมันคือเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วเราไปเที่ยวกันมันจะเกิดเรื่องราวเกิดความประทับใจเวลาเรามานั่งพูดถึงมันมีความสุขจริงๆเอ้ามาดูนะไปท่องเที่ยวมีหรือไม่มีพี่นับดาวกิจกรรมใดที่ครอบครัวมักจะทำด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาฮะเล่นกีฬาค่ะมีบ้างไหมบ้านนี้เล่นกีฬาอะไรฮะฟุตบอลใช่ไหมพี่กันเล่นฟุตบอลแม่ก็เป็นนักกีฬาเก่าเหมือนกันเป็นนักวิ่งแม่เป็นนักวิ่งบ้านนี้คืออะไรฮะกบดำกบแดงมากเป็นกีฬาในครอบครัวกีฬาครอบครัวตอนเล่นก็สามัคคีอ่ะเล่นไปสักกลางเกมเริ่มตีกันแล้วเอาไปดูว่าเล่นกีฬามีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วยังมีโอกาสไหลกลับมาที่พี่กันครับกิจกรรมใดที่ครอบครัวมักจะทำด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาดูหนังครับดูหนังมีหรือไม่มีนะดูละครดูหนังก็ดูด้วยกันใช้เวลาด้วยกันอีก2ข้ออยู่บนนั้นแม่ครับกิจกรรมใดที่ครอบครัวมักทำด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยร้องเพลงคาราโอเกะบ้านผมโอ้โหดีไหมบ้านนี้ชอบไหมชอบใครร้องบ่อยใครร้องเยอะสุดในบ้านพ่อผมครับเพลงประจำเพลงแรกต้องเป็นไก่จ๋าหนึ่งท่อนครับไก่จ๋าแม้ว่าฉันผิดหวังตื่นเต้นขออีกทีได้ป่ะได้ยินไปว่าเสียงใครทำไมขออีกทีนึงแหมอันนั้นอะไรปกติคาราโอเกะมีนะพอบอกร้องสดเริ่มไม่แน่ใจพ่อครับคืออยากให้พ่อร้องเพลงไก่จ๋าแต่ว่าสปอนเซอร์ของเราเป็นข้าวตาไก่แจ้เปลี่ยนไก่จ๋าเป็นไก่แจ้ครับขอ1ท่อนฮะไก่แจ้1ท่อนฮะไก่แจ้ไก่แจ้ทำไมชอบโชว์อะไรให้พ่อผมใช้แล้วพ่อใช้ตัวช่วยด้วยไก่แจ้ไ
ตามตัวตรงนี้ไงไม่ไหวตรงนี้สนุกจริงสนุกจริงคาราโอเกะนะครับผมเอ้ามาดูนะฮะร้องเพลงมีหรือไม่มีเอ้าไม่มีครับพลาดไป2แล้วครอบครัวผมยิ้มปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ2ข้ออยู่บนนั้นหาให้เจอเยอะที่สุดนะคุณพ่อครับกิจกรรมใดในครอบครัวที่มักทำด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาฮะมีอะไรครับมีอะไรครับช้อปปิ้งครับโอ้โหไปฉลาดมากเครียดไหมพ่อเวลาไปช้อปปิ้งกับที่บ้านเครียดมากเพราะว่าตังค์ในกระเป๋าเนี่ยมันก็ย่อบแยบย่อบแยบย่อบแยบแล้วทุกวันนี้ไปช้อปปิ้งกันไหมเรื่องไหมมีบ้างก็หลังๆก็ดูจากเสื้อผ้าเขาแล้วอะไรเงี้ยชุดที่เขาใส่ประจำอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าคุณจะเปลี่ยนบ้างก็เลยพาเขาไปครับพาเขาไปแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะซื้อมาแบบเดิมผู้ใหญ่อ่ะซื้อชอบแต่งตัวสไตล์เดิมอะไรเงี้ยไปช้อปปิ้งมันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะฮะมาดูครับถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มี2ข้ออยู่นั้นร้อยเขาขโมยนะช้อปปิ้งมีหรือไม่มีมีมีเขาตอบดูหนังร้องเพลงช้อปปิ้งช้อปปิ้งไม่มีร้องเพลงก็ไม่มีเอาตั้มต้องเลือกคำตอบที่ที่สุดมาคืออะไรมันยากมากลองนึกถึงกิจกรรมพวกเราก็ได้เอาอย่างนี้ถ้าไม่เกี่ยวคำตอบนะบ้านเราปกติกิจกรรมที่ทำในครอบครัวคืออะไรบ้านผมจริงก็ร้องเพลงแต่จริงๆมันคือสังสรรค์ปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้สังสรรค์ขอแหละแม่กูนอนไม่หลับนะเว้ยหอมแก้มทีก่อนจ้ะอยากกำลังจริงหอมแก้มนึกเองนึกเองอะไรแม่ตอบฉีกมั่วเลยนะเออฉีกเลยเขาตอบอ่ะแม่ไม่ได้ตอบอ่ะอ้าวหอมดิเอาแม่เขาทำแล้วนะแม่เลยตอบว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้อ้าวก็ไม่ฉีกนี่ไม่ฉีกได้หอมฟรีด้วยตั้มว่าไงตั้มว่าไงคิดว่ากิจกรรมไหนอ่ะถ้าเล่นไพ่นี่มีได้ไหมเอาได้เราไม่รู้อาจจะได้ก็ได้สารนับเลขเล่นไพ่อะนับเลขร่วมกันใช่อันนี้เราเคยทำร่วมกันจริงๆเล่นไพ่เล่นไพ่ไม่ดูจากที่พวกคุณคุยอะผมเชื่อว่าไม่อย่าใช้คำว่าเคยผมว่าบ่อยบ้างเนี่ยใช่ไหมมันเป็นกิจกรรมที่มันได้นั่งคุยกันก็เล่นแต่งหน้ากันเล่นไพ่แต่งหน้าเล่นไพ่แต่งหน้าเลยแม่ใครแพ้โดนแต่งหน้าใช่ค่ะครับส่วนใหญ่ใครโดนฮะก็มันก็นี่ๆไปอ่ะเนาะแลกๆกันไปกินน้ำบ้างอะไรบ้างนี่กินน้ำซะแล้วกินน้ำไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในบ้านเราไม่เคยกินเงินกันเลยกินเหล้าอย่านะผมมีทนายมานะฮะไม่มีเงินไงอ๋อไม่มีเงินก็คือเอากินน้ำอะไรไปบ้างเอาตอบก็ได้เอาลองดูเอาไงชีกหรือปาร์ตี้แต่มันจะไปซ้ำกินข้าวกับเขาร้องเพลงเล่นไพ่อ่ะเออตอบว่าเล่นไพ่เล่นไพ่นะครับมั่นใจนะมีอย่างอื่นไหมฮะมีอย่างอื่นไหมไม่เป็นไรให้ลูกชายสุดหล่อมากเลยถามอยากรู้คุณพี่บ้างคุณพี่กิจกรรมคิดว่าอะไรคุณพี่คิดว่าอะไรทำบุญครับทำบุญเฮ้ยเขาอยู่บ้านนี้จริงป่ะเนี่ยเขาอยู่บ้านนี้จริงป่ะจริงเหมือนมาคนละครอบครัวเลยฮะแล้วพี่สาวคุณพี่สาวเนี่ยก็ตอนแรกก็คิดว่าทำบุญเหมือนกันคิดว่าทำบุญกันสองคนนี้เขาใช่ลูกบ้านนี้ป่ะหรือไม่ก็เขาสองคนนี้เป็นลูกบ้านนี้แกลูกบ้านไหนทำบุญแต่ถามว่าเล่นไพ่นะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ89คะแนนกลายเป็นของทีมคุณทันทีแต่ถ้าไม่มี89คะแนนก็ต้องถือนะบ่ายมาลุ้นกันเลยดีกว่าเล่นไพ่มีหรือไม่มีขอบคุณกิจกรรมของครอบครัวไม่น่าเชื่อเลยฮะว่าจะมีเอาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าอีกข้อนึงอยู่บนนั้นคืออะไรนะฮะข้อ4คืออะไรครับทำบุญก็เมนะขโมยคะแนนมาได้สำเร็จครับ172คะแนนเป็นของครอบครัวพ่อเย็นเป็นห่วงแม่กลัวแม่นอนไม่หลับเลยเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวอินใจเอื้อนครับกับซิตาซีเซเลบริตี้ทางช่องวัน31กลับไปดูกันต่อกับซิตาซีเซเลบริตี้นะฮะสถานการณ์ตอนนี้ครอบครัวโพยิ้มมีอยู่172คะแนนในขณะที่บ้านของอินใจเอื้อนะ
ยังไม่ได้คะแนนเลยแม่เราอุตส่าห์ซ้อมมานะแม่ใช่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่ว่าแม่ตอบได้หรือไม่ได้ผมก็รักแม่เสมอดีไม่ไหนแม่แม่มีอีกสักคำถามไหมแม่คิดว่าจะถามว่าอะไรที่ยังสีเหลืองเยลโลเอาฮาเลยเอาฮาเลยแต่ไม่เป็นไรนะยังมีโอกาสได้อยู่นะฮะข้อต่อไปนี้คะแนนคูณ2เลยโอ้ยมีโอกาสชนะเขาหรอเนี่ยความหวังอยู่ที่คุณพ่อเลยถ้าคะแนนกลับได้เราตีตื้นได้เลยนะฮะพ่อจำนายพร้อมไหมฮะพร้อมครับแม่หนิงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณพ่อจำนายกับแม่หนิงและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยเคที่คอสเมติกครับ6คำตอบจาก100คนคนเรามักจะโดนอะไรหนีบตู้หนีบฮะยังไม่มีฮะแม่หนิงครับประตูหนีบมือประตูแม่ครับได้ตัดสินใจข้อนี้คะแนนคูณ2นะแม่ถ้าเราได้คะแนนจากข้อนี้เราอาจจะชนะเข้ารอบโบนัสได้เลยนะฮะเล่นเองหรือโยนฮะนี่แม่มองแม่มองลูกแม่มองลูกแม่มองลูกรักลูกกันนะเออแม่ให้ลูกกันเล่นเอาโยนไปเลยนะทีนู้นน่ะไม่คิดจะเล่นเองบ้างเลยหรอคือ AR จะขโมยอย่างเดียวไม่ท็อปบัวโจรไม่รักลูกกันนะเลยให้ลูกกันเล่นไม่ถามลูกกันสักนิดว่าลูกกันอยากเล่นหรือเปล่านะฮะเอาอุ้ยมันกว้างๆเลยเราโดนอะไรหนีบ้างฮะนับดาวครับหอยค่ะหอยหนีบถ้าพูดถึงหอยเคยโดนผู้ชายทุกคนเคยโดนหมดไม่ครับแม่ฮะผมไม่เคยโดนฮะตั้มเคยโดนไหมบางทีมันไม่หนีบมันดูดไหมคุณกำลังพูดถึงหอยแครงครับมันโยนอะไรกันเอามันเป็นไปได้มันเป็นตลับใช่ไหมพอแกมันหนีบได้นะเอ้าหอยมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสเอ้าพี่กันคนเรามักจะโดนอะไรหนีบฮะอะไรหนีบซิปมันหนีบอะไรพี่ซิปนี่มันหนีบอะไรอ่ะจริงๆอ่ะผมเลือกอันที่ตอบง่ายๆให้คนอื่นตอบแต่ว่าซิปเนี่ยผมโดนเองมากับตัวเองเป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆของผมครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันอลังการอะนะแล้วจำได้ว่าเด็กๆอะครับมันก็ขึ้นมาต้องไปให้หมอเสด็จออกจริงเหรออันนั้นถึงหมอเลยเหรอใช่ครับไปโรงพยาบาลจริงเหรอแม่ตอนนั้นเหตุการณ์นั้นคือสองครั้งเลยแล้วกันสองครั้งเลยเหมือนลูกมะพร้าวอะเมื่อแต่มันเป็นเด็กประสบการณ์เด็กผู้ชายหลายคนโดนนะตั้มเคยไหมไม่เคยครับเพราะของผมมันอันเท่าซิปเลยพี่คือแต่ก่อนเด็กผู้ชายมักจะชอบไม่ใส่กางเกงในแล้วนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราใส่กางเกงในขึ้นมาใช่ถูกต้องคือจังหวะพอมันโดนดิบปลื้ดเข้าไปตอนเพื่อนมันตกใจแล้วมันชามันกลัวมันทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนโลกทั้งใบมันกำลังจะล่มสลายถูกต้องแต่นั่นยังไม่ล่มสลายจริงฮะเพราะจังหวะล่มสลายจริงคือตอนที่เอามันลงเอามันลงเพราะตอนนั้นมันตั้งสติได้แล้วความเจ็บปวดมีล้วนๆเลยแล้วมันจะเฮ้ยมันเป็นงี้จริงๆอารมณ์อ่ะฉะนั้นเด็กๆครับใส่กางเกงในเอาซิปนี่มาดูกันมีหรือไม่มีไม่มีอ่ะพลาดไป2นะครอบครัวโพยิ้มปรึกษากันด้วยฮะพลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้นะ5ข้อมีนั้นแม่โอ้ยหนีบมีเยอะแยะแม่อะไรหนีบบ้างคนเรามักจะโดนอะไรหนีบปูหนีบเอาปูหนีบด้วยแม่มาดูกันปูมีหรือไม่มีมีเอาไหลมาที่คุณพ่อชำนาญนะคนเรามักจะโดนอะไรหนีบเขาเรียกอะไรอะตัวหนีบตัวหนีบผ้าก็เรียกตัวไม้หนีบไม้หนีบผ้าโดนไม้หนีบหนีบนะถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะถ้าไม่มี4ข้อนั้นร้อยข้อมวยนะฮะไม้หนีบหนีบมีหรือไม่มีเอาเมย์ไหลมาน้ำดาวครับอะไรหนีบแล้วดิต้มหูค่ะต้มหูเออไม่เสียแรงผ่าต้มหูมันมีแบบหนีบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวต้มหูมีหรือไม่มีครับเอาไปดีเอาล่ะ
โอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วครับตั้มครับอยู่บนนั้น152คะแนนนะฮะถ้าขโมยคะแนนสำเร็จพวกคุณชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยอ่ะปิดจ็อบเลยปิดจ็อบเลยครับลองนึกดูดีฮะคนเรามักโดนอะไรหนีบฮะฉีกใส่มันยากเหมือนกันนะคือประตูไปแล้วเนี่ยถ้าหน้าต่างเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมประเด็นไม่รู้ก็เลยคิดไปถึงครีมไม่ว่าไม่น่ามีไม่ว่าเลยไม่ว่าหน้าต่างหน้าต่างพี่มดว่าเลยพี่มดว่าไงพี่มดไม่ว่าไปนอนก่อนหน้าต่างพี่มดว่าหน้าต่างพี่มดว่าหน้าต่างอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไงพ่อคณะว่าน่าจะเป็นครีมเพราะว่าจะเป็นเอาแล้ว2ต่อ2 2ต่อ2ครีมคนไม่ค่อยใช้เป็นหรอกคนบ้านคนแบบผู้หญิงไม่ใช้ผู้ชายเวลาทำงานช่างอ้าวมางานนี่พอแม่ตีกันแล้วเอาแล้วหน้าต่างหนีบมือเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในโซนอะไรที่แบบคนโดนบ่อยด้วยนะหน้าต่างหนีบมือแต่มันประตูไปแล้วไงถ้าไม่เกี่ยวกันเพราะปกติถ้าประตูกับหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างมันต้องมาต่อประตูแล้วมันต้องสองอันดับแรกแล้วผมเพิ่งรู้นะทนายเนี่ยปกติเขาเป็นคนซักเก่งนะเมียทนายซักเก่งกว่าทนายหวานล้อมเลยไหมก็ไม่เคยซักเลยซักคนเดียวผ้าน่ะเออเอาไงเอาครีมเนี่ยตอบว่าครีมนะครับตัดลูกตัดแม่มาเลยเอาแล้วถ้าครีมมีขึ้นมานะฮะ152คะแนนกลายเป็นของทีมคุณและแน่นอนทีมคุณชนะเข้ารอบโบนัสไปเลยแต่ถ้าครีมไม่มี152คะแนนก็ต้องคืนเข้าไปแล้วทำให้ครอบครัวใจเอื้อเนี่ยมีคะแนนขึ้นมาด้วยนะพอละมาลุ้นกันนะคิมมีไหมน่าจะมีอ่ะคิมมีไหมไม่มีครับไม่มีเอามาลุ้นกันคิมมีหรือไม่มีในที่สุดแม่กัณพัฒน์ก็กลับบ้านหลับสบายได้แล้วขอแค่นี้แหละให้คะแนนกลับบ้านนะเดี๋ยวดูเฉลยก่อนข้อ3คืออะไรฮะลิฟต์ครับข้อ4ครับหน้าตานะกลับบ้านแล้วมาอยู่บ้านผมไหมแลกแม่กันเอ้าข้อ6คืออะไรฮะลิ้นชักหนีบก็มีขโมยคะแนนไม่สำเร็จนะ152คะแนนเป็นของครอบครัวอินเจียสูสีแต่ข้อต่อไปนี้สำคัญมากครับเพราะคะแนนคูณ3ไปเลยนะเกิดการแพ้ชนะขึ้นแน่นอนถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่มดกับน้องน้ำดาวสู้ๆครับ3คำตอบจาก100คนอะไรในบ้านที่เราจะปิดกลางวันแต่เปิดกลางคืนเชิญครับไฟค่ะไฟเอาแล้วน้ำดาวครับตัดสินใจดีข้อนี้คะแนนคูณ3ที่สำคัญถ้าเล่นเองนะพลาดไม่ได้นะพลาดปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งมีสิทธิ์ขโมยคะแนนทันทีข้อตัดสินวันแพ้ชนะนะฮะเล่นเองหรือหย่อนเล่นเองค่ะเล่นเองเดี๋ยวนี้เลยครอบครัวที่ปรึกษากันได้เลยฮะปรึกษาได้เลยฮะพลาดไม่ได้นะกันครับกันนะมาที่คุณเลยนะฮะอะไรในบ้านที่จะปิดกลางวันแต่เปิดในเวลากลางคืนปิดกลางวันเปิดกลางคืนนะเชิญครับเร็วฮะจับเวลาอยู่นะดึงอันห้าตอบมาครับเร็วฮะเตาแก๊สอะไรวะโทษนะบ้านคุณเนี่ยปิดเตาแก๊สตะกอนแล้วเปิดกลางคืนแล้วคือไงเปิดทิ้งไว้แล้วเช้ามาจุดไฟบึ๊บเลยนะคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกนะเตาแก๊สมีหรือไม่มีฮะไม่มีฮะเอาละตอนนี้โอกาสแห่งชัยชนะย้ายมาเป็นของบ้านเราทันที2ข้ออยู่บนนั้นถ้าขโมยคะแนนสำเร็จพวกเราชนะเข้ารอบโบนัสเลยฮะแต่นะถ้าขโมยคะแนนไม่สำเร็จครอบครัวอินใจเอื้อเข้ารอบโบนัสแทนนะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมาตั้มครับอะไรในบ้านที่เราจะปิดกลางวันแต่เปิดในเวลากลางคืนฮะน่าจะเป็นแอร์คิดว่าแอร์นะมั่นใจนะแอร์แคเรียด้วยเอามาดูว่าแอร์มีหรือไม่มีอีกข้อคิดว่าอะไรคิดว่าพัดลมใช่ไหมฮะเอามาดูนะฮะข้อ3คือพัดลมนะโอ้โหแอดยอมแอดมากแอดมากเลยแอดมากเลยนะฮะขโมยคะแนนมาได้สำเร็จครับ370คะแนนเป็นของครอบครัวโพยิ้มและพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบโบนัส
เป็นไงบ้างครับคุณกันอุตส่าห์เตรียมคำถามมาตั้งเยอะไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมก็รักแม่นะเดี๋ยวแม่มาอีกครั้งหน้าผมสัญญาเดี๋ยวผมจะถามว่าจังหวัดอะไรที่ขึ้นต้นได้รอเลยขอคำถามนี้ล็อกไปเลยล็อกไปเลยเดินกระดกลิ้นมาเลยรอเลยนะเอ้าคุณกันครับอาจารย์ฝากรายการที่ช่องนี้มีอะไรบ้างมีผลงานอะไรบ้างครับครับตอนนี้ก็มีรายการ The Golden Song ทีเพียงเพราะซีซั่น5ครับครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรอบ36คนสุดท้ายแล้วซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็จะมีแบ่งทั้งหมดเป็น6สายครับครับซึ่งวันนี้เป็นรอบแรกของสาย A เราก็จะเข้าคัดเลือกคนที่เข้ารอบเซมิไฟนอลต่อไปเข้มข้นมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดเดือดแน่นอนนะฝากไว้ด้วยกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะทุกวันอาทิตย์ 18:00 นทางช่องวัน31นะขอบคุณครอบครัวอินเจย์มากครับขอต่อหน้านะเรียนเชิญนะเอาละครอบครัวโพดิ้นนะฮะผ่านเข้าสู่รอบโบนัสแล้วนะฮะส่งแม่หนิงกับตั้มนะฮะมาลุ้นรับโบนัสจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า 50,000 บาทวันนี้แม่ดูพร้อมมากเลยนะวันนี้สวยเหรอสวยมากแล้วตอบได้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยถ้าโบนัสแตกได้เงินรางวัล 50,000 แบ่งใครไหมแม่แบ่งไปทำฟันเนี่ยฟันหรอเนี่ยสรุปคุณพ่อมาแค่ประกอบฉากแค่นั้นเลยใช่ไหมพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะคนมักจะเปรียบเทียบความอึดว่าเหมือนสัตว์อะไรแรดน้ำอะไรที่คนมักจะดื่มเวลาป่วยน้ำเปล่าเมื่อเพื่อนมานอนห้องเราเพื่อนมักจะยืมอะไรยืมผ้าห่มอาชีพใดที่ต้องมีการโบกมือแอสเตทคนมักจะเอาผักอะไรมาต้มในจับฉ่ายกวางตุ้งโอ้ได้เป๊ะๆมาเลยนะฮะมาดูคะแนนกันเลยดีกว่าครับแม่ครับคนมักเปรียบเทียบความอึดว่าเหมือนกับสัตว์อะไรแรดผลสำรวจบอกว่า6คะแนนนะน้ำอะไรที่คนมักจะดื่มเวลาป่วยน้ำเปล่าผลสำรวจบอกว่า51คะแนนนะเมื่อเพื่อนมานอนห้องเราเพื่อนมักจะยืมอะไรผ้าห่มผลสำรวจบอกว่า9คะแนนนะอาชีพใดที่ต้องมีการโบกมือแอร์โฮสเตสผลสำรวจบอกว่าสูงคะแนนฮะคนมักเอาผักอะไรมาต้มในจับชายกวางตุ้งผลสำรวจบอกว่า16คะแนนเอาไม่น้อยทำไปได้82คะแนนนะแม่เหลือไว้ให้ตั้มทำ118คะแนนยังมีโอกาสอยู่นะฮะต้องมาลุ้นกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตั้มออกมาเลยตั้มครับครับคุณแม่ทำไปได้82คะแนนเหลือดำ118คะแนนครับถ้าทำได้เงินรางวัล 50,000 กลับบ้านเลยเห็นบอกนัดกันจะไปกินข้าวด้วยวันนี้ใช่มื้อใหญ่เลยก็ใหญ่หรือเล็กก็อยู่ที่วันนี้แหละครับผมถ้าโบนัสแตกกินอะไรฮะกะเพราฮะถ้าโบนัสไม่แตกก็กะเพราฮะเอาขอให้โชคดีพร้อมไหมฮะพร้อมครับเชิญด้านนี้ฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะคนมักเปรียบเทียบความอึดว่าเหมือนสัตว์อะไรกระทิงฮะน้ำอะไรที่คนมักจะดื่มเวลาป่วยเก๊กคุ้งไหมฮะเมื่อเพื่อนมานอนห้องเราเพื่อนมักจะยืมอะไรที่ชาร์จแบตฮะอาชีพใดที่ต้องมีการโบกมือนายกรัฐมนตรีฮะคนมักจะเอาผักอะไรมาต้มในจับฉ่ายหัวไชเท้าฮะอาชีพใดต้องมีการโบกมือก็ผมเห็นตอนนี้ทุกคนเลยตอนนี้จริงๆๆเป็นไปได้เป็นไปได้มาดูคะแนนกันเลยจะแล้วคนมักเปรียบเทียบความอึดว่าเหมือนสัตว์อะไรกระทิงผลสำรวจบอกว่า11คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะควายกับช้างครับน้ำอะไรที่คนมักจะดื่มเวลาป่วยเก๊กห่วยคืออะไรป่วยเป็นอะไรกินเก๊กหวยไม่รู้นึกเลยไม่ออกร้อนในอะไรอย่างเงี้ยฮะอ้าวผลสำรวจบอกว่าสูงคะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะอันดับที่หนึ่งคือน้ำอุ่นน้ำเปล่าอันดับที่สองน้ำเกลือแร่ครับเมื่อเพื่อนมานอนห้องเราเพื่อนมักจะยืมอะไรสายชาร์จแบตผลสำรวจบอกว่า10คะแนนนะสองอันดับแรกครับชุดนอนอันดับที่สองผ้าเช็ดตัวฮะอาชีพใดที่ต้องมีการโบกมือนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เห็นบ่อยจริงนะผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนนะฮะสองอันดับแรกนะฮะตำรวจจราจรกับรปภ.ครับคนมักเอาผักอะไรมาต้มในจับชายหัวไชเท้าผลสำรวจบอกว่า25คะแนนสองอันดับแ
แรกนะหัวใจเท้ากับผักกาดฮะขาดไป72คะแนนโบนั้นไม่แตกฮะเอาทั้งหมดเรียนเชิญด้านนี้เลยไม่เป็นไรถือว่าไปร่วมสุดในรายการทานอะไรกลับไปกะเพราครับกะเพราแต่เป็นจากกะเพราเนื้อวากิวเป็นกะเพราไก่กะเพราไก่หน่อยนะฮะคุณพ่อด้านนี้คุณพ่อด้านนี้นะฮะเอ้าถือว่ามาร่วมสนุกกันนะฮะรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 10,000 บาทวันนี้หมดเวลาแล้วผู้ชมฮะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนกลับมาเจอกันกับ4ต่อ4 Family Game ทางช่องวัน31สวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี